พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสูตรเคลือบขี้เถ้ามาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกองค์มังกรสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีกำลังประสบปัญหาสินค้าถูกตีเป็นเกรด B ซะส่วนใหญ่ขายไม่ได้ราคาครับซึ่งต้นตอของปัญหาคือความไม่สม่ำเสมอของขี้เถ้าที่นำมาใช้เคลือบทำให้สินค้าที่วางขายทั้งองค์มังกรและสถางดินเผามีคุณภาพไม่คงที่เมื่อผู้ผลิตมีปัญหาอย่างนี้สวทช.จะไม่ช่วยได้ยังไงล่ะครับการเคลือบผลิตภัณฑ์ของราชบุรีโดยทั่วไปจะใช้น้ำดินโคลนผสมกับขี้เถ้าไม้ฟืนที่ได้จากกระบวนการเผาแต่เนื่องจากไม่สามารถควบคุมคุณภาพของขี้เถ้าที่นำมาใช้ได้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมสูงขึ้นนักวิจัยสวทช.ร่วมกับศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดราชบุรีจึงได้พัฒนาสูตรเคลือบมาตรฐานขึ้นโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายหรือเป็นวัตถุดิบเดิมที่โรงงานมีอยู่แล้วหลังจากนำไปทดลองใช้ในโรงงาน15แห่งในจังหวัดราชบุรีแล้วพบว่าได้คุณภาพเป็นที่ถูกใจลูกค้าและช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แต่ละโรงงานได้ถึง1ล้านบาทต่อปีผลงานวิจัยโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000